วัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเซตอัพลำโพงนะครับในแบบที่เป็นออโต้คาลิเบรตนะครับก็คือในกล่องของตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับของ Yamaha นะครับเราจะมีไอ้ตัวนี้แถมมาให้นะครับซึ่งมันจะเรียกว่า My YPAO นะครับซึ่งเราจะใช้ My ตัวนี้นะครับไปวางไว้ที่จุดที่เรานั่งฟังนะครับโดยเอาวางไว้ที่ระดับหูเรานะครับแล้วก็จะใช้ขาตั้งกล้องนะครับมาช่วยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็คือครับเราก็จะหมุนตัวเกลียวของตัว My YPAO นะครับเข้ากับตัวฝาของขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ไปไว้ที่ขาตั้งกล้องนะครับให้อยู่ระดับเดียวกับหูเรานะครับส่วนปลายอีกด้านนึงนะครับเราเอาไปจิ้มนะครับที่ตัวหน้าเครื่องนะครับมันจะมีช่องที่เขียนว่า YPAO My นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำการออโต้เซตอัพนะครับเรามาปรับซับวูฟเฟอร์ให้ตัวฟรีเควนซีนะครับไปที่สุดเลยนะครับเป็นแม็กซ์สุดเลยนะครับส่วนความดังนะครับเอาไว้ที่ตรงกลางนะครับตรงเที่ยงแล้วก็เอาปลายด้านนะครับมาจิ้มที่ช่องที่เขียนว่า YPAO My เมื่อเราเสียบไมค์เข้าไปนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากด Enter นะครับ Enter to startมันก็จะนับเวลาถอยหลังให้เราออกจากห้องไปนะครับครับเมื่อเราทำการเซตอัพในแบบที่เป็นออโต้คาลิเบรตเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับได้ที่เมนูสปีกเกอร์เซตอัพนะครับโดยให้เข้าไปที่ออนสกรีนในรีโมทนะครับเลือกหัวข้อเซตอัพแล้วก็เลือกหัวข้อที่เป็นสปีกเกอร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เมนูเซตอัพนะครับเรามาดูกันที่ Power Amp Assign ก่อนนะครับอันนี้เราก็จะเลือกใช้ตามลักษณะการใช้งานที่เราต้องการจะใช้นะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายแบบเลยนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเบสิกไปก่อนจากนั้นดูที่ Configuration นะครับเลือกไซส์ลำโพงนะครับให้ตรงตามที่เราใช้งานจริงๆนะครับเราสามารถปรับครอสโอเวอร์ได้ที่หน้านี้เลยนะครับค่าครอสโอเวอร์นี่ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพห้องแต่ละบ้านนะครับผมนะครับแล้วก็เราก็มาดูในส่วนของระยะห่างนะครับของลำโพงมายังจุดที่เรานั่งฟังนะครับว่ามันตรงตามที่ไมค์มันวัดได้จริงๆหรือเปล่านะครับจริงมันก็จะค่อนข้างตรงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันแม่นจริงๆเนี่ยเราก็มาปรับเพิ่มเติมเอาอีกทีหลังนะครับตรงนี้สำหรับผมว่าตรงนี้ได้แล้วครับสำหรับห้องนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความดังนะครับความดังก็เราอาจจะมาเพิ่มเติมในส่วนที่เราคิดว่ามันยังบาลานซ์ไม่พอนะครับอย่างในห้องนี้นะครับผมคิดว่าซับวูฟเฟอร์มันอาจจะเบาไปหน่อยนะครับเราสามารถเช็คอีกทีนะครับที่เทสโทนนะครับเราจะเช็คความดังที่เทสโทนก็ได้นะครับหรือว่าเราหาฉากหนังที่เราดูบ่อยๆนะครับที่เราคิดว่าเราคุ้นกับเสียงในฉากนั้นๆนะครับมาเซตอัพในตรงนี้ได้อีกทีนึงนะครับครับเท่านี้ครับสำหรับการเซตอัพลำโพงนะครับ